ยุบสภาถ้าหากว่าสถานการณ์การเมืองดีขึ้นหมายความว่าทุกพรรคการเมืองสามารถจะลงไปในภูมิภาคลงไปในทุกจังหวัดลงไปหาเสียงได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรทำนองนี้นะแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกประเด็นที่คิดกันขึ้นมาเนี่ยมันจบไปหมดแล้วแต่ที่สุดแล้วก็ยังไม่ยุบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พูดออกมาเนี่ยเป็นการลดกระแสของความที่จะมีพี่น้องประชาชนออกมาเร้าออกมาเร่งรัดเท่านั้นเองบอกไปเมื่อนั่นเมื่อนี่พอถึงเวลาก็ผัดไปเรื่อยจนที่สุดแล้วก็ไม่ได้ยุบหรอกครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อย่าไปกังวลเลยครับเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะมึงยิ่งอยู่กูก็ยิ่งเกลียดก่อนหน้านี้คุณวิสิทธิ์ก็พูดนะคะว่าเนี่ยงบกลางปีผ่านเดี๋ยวก็จะมีการระดมทุนในการเลือกตั้งช่วงมีนาคมเนี่ยก็อาจจะยุบสภาแต่พูดถึงเรื่องของงบกลางปีขอแวบไปบรรยากาศเมื่อคืนนี้นิดนึงนะคะว่าถ้าเรามาดูบรรยากาศภาพรวมเอาประเมินการอภิปรายของพรรคเพื่อไทยบรรยากาศเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าสิ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะอภิปรายให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลความไม่เหมาะสมของการที่เสนองบกลางปีนั้นก็มีเหตุผลนะครับแล้วในส่วนของเหตุผลของรัฐบาลที่จะออกมาพูดว่าทำไมไม่เห็นกับชาติบ้านเมืองหรือไงทำไมถึงไม่ยอมที่จะช่วยกันโหวตให้กับรัฐบาลนำงบประมาณกลางปีมาอยากจะเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเพิ่งจะเดือนกุมภาพันธ์เองจริงๆแล้วเราเนี่ยเพิ่งจะผ่านปีงบประมาณ53มาเมื่อวันที่30กันยาเราเริ่มใช้งบประมาณปี54มาตั้งแต่วันที่1ตุลา53แล้วมาปัจจุบันนี้มันแค่4เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนั่นหมายความว่ากระบวนการในการพิจารณางบประมาณครั้งที่แล้วนั้นหมายความว่าผิดพลาดมาตลอดมีการประมาณการรายรับเพื่อจะให้สอดคล้องกับประมาณการรายจ่ายหมายความว่ารัฐบาลได้ประมาณการรายรับเอาไว้เมื่อตอนที่งบประมาณปีที่แล้วไว้ว่าจะได้เท่าไหร่จึงได้คิดที่จะใช้งบประมาณรายจ่ายในปี54เท่านั้นแล้ววันนี้บอกว่าโอ้โหเก็บมีแนวโน้มว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นมันจึงเสนองบกลางปีมันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่มันไม่จำเป็นมันสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณรีบใช้ไปกับงบประมาณที่มีอยู่ก่อนดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยในหลายๆโครงการที่รัฐบาลได้เสนอเป็นงบประมาณเอาไว้เนี่ยตัวเม็ดเงินยังไม่ได้ลงไปเพราะมันเป็นการประมาณการว่าจะมีรายรับครับเม็ดรายรับมันเข้ามาเต็ม2ล้านกว่าแล้วหรือมันยังไม่ถึงแต่ในขณะเดียวกันก็ไปปั้นตัวเลข1แสนล้านเอาไว้เพื่อจะมีประมาณการรายรับเข้ามาอีกแล้วก็เพื่อจะใช้จ่ายขึ้นมาอีกนั้นสิ่งที่บางคนจะออกพูดว่าไม่เห็นใจผู้สูงอายุหรือที่จะนำเงินส่วนหนึ่งในแสนล้านนี้เอาไปจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพบอกอ้าวก็นี่มันเป็นนโยบายของคุณใช่ไหมนั่นหมายความว่าที่คุณให้นโยบายไปเนี่ยโดยที่คุณยังไม่มีเงินใช่ไหมพอวันนี้พอมีเงินมาถึงจะมาขอเหรอเอาแล้วที่ผ่านงบประมาณไปเมื่อที่เราใช้เริ่มต้นใช้ตั้งแต่1ตุลา53เป็นต้นมาเป็นปีของงบ54เนี่ยหมายความว่าใช้งบประมาณมีโครงการไปโดยที่ไม่มีเงินในอากาศเลยงั้นวันนี้ไม่ใช่อ่ะวันนี้งบประมาณที่ผ่านไป 200,000 กว่าล้านตรงนั้นมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายให้กับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในส่วนคุณบุญยอดมาบอกว่า30สสเพื่อไทยไม่เข้าประชุมแสดงว่าใจร้ายเหลือเกินแล้วเธอคุณบุญยอดแล้วเธอในผู้แทนใหม่เหมือนกันคือปัญหาคือว่าก็คุณเสนออยู่แล้วนะคุณเสนออยู่แล้วว่าปี54รัฐบาลนี้นะครับจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุซึ่งคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยในแต่ละในปีนี้มีอยู่เท่าไหร่คุณจ่ายทุกเดือนละ500คนนึงเนี่ยได้12ครั้งเฉลี่ยได้คนนึง 6,000 ทั้งปีมีกี่คนคุณต้องคูณแล้วเอาไว้เรียบร้อยแล้วงั้นถ้าอย่างนั้นทุกโครงการก็ต้องมาเสนองบกลางปีกันใหม่หมดสิครับถูกไหมฮะงั้นแสดงว่างบประมาณปกติที่คุณเสนอไว้เนี่ยคุณหลอกลวงทั้งสิ้นใช่ไหมฮะก็จะได้บอกกลับไปยังพี่น้องผู้สูงอายุเลยว่าเฮ้ยรัฐบาลนี้คุณหลอกคุณมาตลอดถ้าไม่มีงบกลางปีเนี่ยคุณจะไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่ามีหนึ่งก็คือหลอกสองไม่เป็นมืออาชีพก็ผมคิดว่าพูดดีมีใส่ตัวอย่างเดียวจริงๆแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าเขาไม่มีหรอกครับมีอยู่แล้วนะครับนี่ประเด็นปัญหาคือว่ามาอ้างในเรื่องของปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมที่ตรงนี้มันก็มีงบกลางอยู่แล้วซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ตั้งงบกลางไว้อีกตั้งหลายหมื่นล้านนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเราจะมีโอกาสติดตามการอภิปรายนะของคุณมิ่งขวัญก็ดีหรือหลายๆคนก็ดีเนี่ยก็จะชี้แจงชัดเจนแต่ที่สุดแล้วถ้าท่านทั้งหลายหรือทั้งคุณอนุสรคุณธิดาจะติดตามดูก็จะเห็นว่าการตอบโต้ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอบทุกเม็ดนะใครขึ้นมาก็รู้นั่งลงฉันลุกขึ้นตอบหมดเลยทำหน้าที่ตอบเองหมด
คิดว่าใช้จะใช้วาทกรรมความสามารถเฉพาะตัวตรงนี้พูดเคลียร์สิ่งที่เสียหายได้จะพูดเคลียร์เรื่องนี้ได้ถามไปยังตอบไปยังใบบอลเล่าไว้โอ้ยน้ำท่วมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เห็นใจวัด600กว่าวัดหรือไม่เห็นใจโรงเรียนหรือไม่ใช่ฮะตรงนั้นสามารถมีงบประมาณอยู่แล้วคุณสามารถดำเนินการได้อยู่แล้วครับบรรยากาศของการอภิปรายก็เหมือนกันครับทำให้ส.ส.ระดับตำนานหลายคนของประชาธิปัตย์เช่นคุณวิทยาแก้วพระดายคุณชินวรออกมาบอกว่าโอ้เหมือนดูคุณมิ่งขวัญแล้วเหมือนดูติวเตอร์ชาแนลไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ตัวอักษรเห็นแต่ตัวเลขก็เห็นขุนพลของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดถึงขุนพลของพรรคเพื่อไทยสารวัตรเฉลิมก็ไม่มีอะไรใหม่นี่ให้ซ้อมเลยนะอภิปรายไม่วางใจที่กำลังจะยื่นเนี่ยให้ซ้อมเลยนะแต่ถ้าเห็นแบบคุณมิ่งขวัญเนี่ยมันจืดอ่ะเป็นติวเตอร์ชาแนลท่านมองรูปแบบการอภิปรายงบกลางของท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณยังไงผมคิดว่าสิ่งที่คุณมิ่งขวัญพยายามที่จะฉีกแนวในการที่จะนำเสนอคือคุณมิ่งขวัญเนี่ยเขาก็เป็นนักธุรกิจมาสิ่งที่คุณมิ่งขวัญพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยผมคิดว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะพูดเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่ติดตามดังนั้นถ้าหากว่ามีการนำเสนอเป็นชาร์ตเป็นตัวเลขโชว์ขึ้นมาเนี่ยและอธิบายตามนั้นได้เนี่ยน่าจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้ดีกว่าที่จะไปเห็นภาพของคุณมิ่งขวัญแล้วพูดลอยๆไปมีงบเท่านั้นนะเท่านั้นแสนล้านนะเป็นงบคงคลังเหลือเท่านี้นะกู้มา 4.25 ล้านอะไรเงี้ยด้วยไอ้เรื่องอย่างนี้มันพูดแล้วมันลอยมันจะดูเป็นลีลาในคุณมิ่งขวัญแกก็อยากจะเสนอสาระอย่างแท้จริงก็เลยได้นำเสนอเป็นชาร์ตแล้วก็พยายามที่จะอธิบายทีละตัวการนำเสนออย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยแก้ยากเพราะไม่รู้ว่าได้เตรียมชาร์ตใดๆเอาไว้แล้วถ้าคุณมิ่งขวัญเตรียมข้อมูลตรงไหนไว้แต่ถ้าพูดลอยๆขึ้นไปเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้เพราะพูดไปแล้วแต่นี่สามารถจะคลิกกลับมาดูได้เฮ้ยผมถามคุณเรื่องนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ได้เตรียมเอาไว้นี่นะครับตอบลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราจะมีโอกาสเห็นตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมาใช้ลีลาใช้วาทะพยายามที่ดิสเครดิตตลอดนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะให้เกียรติกันเขาก็จะเรียกท่านสสท่านมิ่งขวัญท่านเฉลิมลองนะเมื่อสักครู่ท่านเฉลิมแต่พี่ไปแต่เมื่อคืนนี้ก็พยายามจะพูดแบบสสมิ่งขวัญสสมิ่งขวัญสสมิ่งขวัญเอาลองไปสังเกตดูนะนี่ผมจับสังเกตดูเพื่อพยายามที่ดิสเครดิตคนอื่นนิดนึงก็เอาโอ้ทุกเม็ดนี่คือสิ่งที่พยายามที่จะพยายามที่จะใช้วาทะในการที่จะดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามแล้วก็พยายามที่จะลดกระแสความน่าเชื่อถือเท่านั้นเองประเด็นไม่ได้อยู่ที่ติวเตอร์ชาแนลหรือไม่ใช่ติวเตอร์ชาแนลมันอยู่ที่ข้อมูลตัวเลขสถิติข้อมูลถูกต้องครับผมว่าเมื่อคืนก็ทำให้พี่น้องประชาชนบางส่วนนะฮะที่ได้มีโอกาสติดตามการอภิปรายของคุณมิ่งขวัญได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเพราะอย่างน้อยพูดออกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขยังค้างคาอยู่ในจอและฟังการอภิปรายอธิบายนะฮะอภิปรายในเชิงอธิบายสาระต่างๆเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้นทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์เขาเห็นคุณมิ่งขวัญเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าไม่สมราคาที่ตั้งตารอครั้งหนึ่งสมัยที่ก่อน23ธันวาคม50ที่จะมีการเลือกตั้งสมัยพรรคพลังประชาชนที่ชนะเข้ามาเป็นที่1ตอนนั้นมีการไปดีเบตกันคุณมิ่งขวัญเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไปสู้คุณกอบศักดิ์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์ในขณะนั้นแต่ไปสู้กันสัก 2-3 เวทีเขาเปลี่ยนตัวว่าประชาธิปัตย์ขอเอาพิสิทธิ์มาสู้ในฐานะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้การเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งระหว่างหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของฝ่ายที่จะไปขายในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะถึงเนี่ยมองว่าอภิสิทธิ์เหนือกว่าหลายคุ้มเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์มีแต่ลีลาแต่ก็ต้องเห็นใจครับเพราะจริงๆแล้วไม่รู้ว่าคุณมิ่งขวัญหยิบอะไรมาพูดถูกไหมครับไม่ว่าไม่รู้ว่าเตรียมข้อมูลอะไรมาไม่ใช่ไม่รู้หยิบอะไรพูดคือเขาจะไม่ทราบเลยว่าได้เตรียมข้อมูลอะไรมาและในสิ่งที่คุณมิ่งขวัญเอามาพูดเนี่ยนะครับมันจับต้องได้ไอ้คำว่าจับต้องได้คือไม่ใช่พูดแล้วหายไปยังคงค้างคาอยู่บนจอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามเนี่ยได้ดูต่อแล้วเขาก็อธิบายสาระต่างๆเหล่านั้นนั้นในสิ่งที่ตัวนายกอภิสิทธิ์จะมาแก้เนี่ยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนั้นการที่ผูโผหลบเข้าไปข้างหลังเนี่ยก็คงจะต้องตามทีมงานมาดูเอ้ยตัวเลขที่เขานำมาเสนอเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะเจอของจริงแบบนี้เป็นเรื่องยากต้องพึ่งพี่เลี้ยงตลอดอ๋อแน่นอนฮะรับรองว่าคนที่เป็นนายกไม่รู้รายละเอียดขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่จะบอกไปว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ย
ประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยอาจจะสู้คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้แต่ประสบการณ์ในการเป็นนักบริหารนักปฏิบัติเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์จะสู้คุณมิ่งขวัญได้เหมือนกันเพราะคุณมิ่งขวัญทำงานภาคเอกชนมาตลอดชีวิตก่อนจะเข้ามาเป็นทางการเป็นนักการเมืองปัจจุบันนี้ในขณะเดียวกันกับคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่เคยที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ลองไปพิจารณากันดูเมื่อคืนได้ดูเรื่องของการอภิปรายงบกลางประจำปีเนี่ยนะคะก็ทำได้เห็นว่าสื่อบางสื่อเนี่ยใช้คำว่าสวยสะพัดหลักพันล้านกันเลยทีเดียวรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาข้าวยากหมากแพงเรื่องของการกักตุนสินค้าเรื่องของน้ำมันปาล์มขาดตลาดปัญหาต่างๆนานาเหล่านี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศกันไปแล้วทีนี้สถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้เนี่ยท่านมองว่ามันเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่จะนำไปสู่การรัฐประหารได้ไหมคะเพราะว่าการรัฐประหารเนี่ยคงไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แหละครับคือวันนี้เนี่ย อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้กับพิธีรายการนี้นะครับว่าคนที่เคยให้การสนับสนุนกลุ่มใดๆก็แล้วแต่ที่มาโค่นล้มอดีตนายกทักษิณลงไปเนี่ยนะฮะถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขากระทำกันเอาไว้เมื่อตอนปี48จนมาสำเร็จผลเมื่อตอนปี49จนกระทั่งเกิดรัฐประหารทำให้คุณทักษิณต้องออกไปแล้วก็ล้มลุกคุกคานได้รัฐบาลนู้นมาแล้วรัฐบาลนี้มาจนกระทั่งปัจจุบันถ้าเขารู้ว่าการกระทำของเขาเมื่อวันนั้นแล้วมามีเหตุการณ์เช่นปัจจุบันนี้เกิดความแตกแยกขึ้นกับพี่น้องคนในชาติไทยออกมาเป็นหลายๆเสียงแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ทำเขาต้องเสียใจแน่แต่ว่าวันนี้มันเลยทำเลยกันมาไงพอเลยทำเลยกันมาก็เลยต้องดำเนินการต่อไปนี่กระบวนการที่มาสักครู่นี้ทั้งสองท่านได้ถามว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะนำมาสู่การรัฐประหารได้ไหมเนี่ยผมเชื่อว่าการรัฐประหารเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอเลยฮะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นการกระทําฝ่ายเดียวมันเป็นการกระทําของข้าราชการที่ชื่อว่าทหารหรือตำรวจบางส่วนที่ถืออาวุธซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเงินภาษีของประชาชนถืออาวุธอยู่ฝ่ายเดียวอยู่ๆคุณก็เคลื่อนมาตอนที่คนอื่นเขาเผลอแล้วพี่น้องประชาชนจะเอาอะไรไปสู้อ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเขารัฐประหารแล้วเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเนี่ยหลังจากนั้นจะทำอย่างไรต่างหากที่เขากลัววันนี้เนี่ยนะฮะทำคืนนี้ก็สำเร็จคืนนี้ทำพรุ่งนี้ก็สำเร็จพรุ่งนี้เพราะไม่มีใครไปต่อท่าหรอกครับอยู่ๆมีรถถังไปวิ่งมีคนไปใครจะไปเดินขวางไปนอนขวางจะมีคนอย่างคุณลุงนวมทองสักกี่คนนะฮะเพราะฉะนั้นทำเมื่อไหร่ก็สำเร็จเมื่อนั้นแต่ว่าทำสำเร็จแล้ววันรุ่งขึ้นคุณจะทำอย่างไรต่อไปถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยคุณจะไปตอบกับเพื่อนฝูงนานาอารยประเทศรอบบ้านคุณอย่างไรนี่เมื่อปัจจุบันนี้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆเนี่ยเขาเรียกร้องประชาธิปไตยกันทั้งสิ้นนะครับนี่ไล่มาหลายกี่ประเทศแล้วนะครับลองไล่มาดูครับตุนิเซียมาแล้วอียิปต์จบแล้วเยเมนแล้วแม้กระทั่งลิเบียนะฮะลิเบียเนี่ยยังมีปัญหาบาเรนก็กำลังจะมากำลังจะมาเพราะวันนี้เนี่ยกระแสตรงนี้ผมคิดว่าคนในประเทศไทยต้องย้อนคิดมาดูคำว่าคนในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับคือคนที่อยู่เบื้องหลังของการครอบครองอำนาจเอาไว้เนี่ยต้องมานั่งดูแล้วว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดการนองเลือดไม่มีใครที่อยากให้พี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่ากระแสความต้องการของประชาชนมันถึงจุดนึงเนี่ยมันหนีความเปลี่ยนแปลงไปไม่พ้นก็กังวลกันอยู่นะครับว่าถึงจุดนึงเนี่ยบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปที่สุดเนี่ยเรารู้ว่าอะไรที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนี่ยรู้คือหมายความว่ายังไงเสียประชาชนก็ต้องชนะเพียงแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยเราจะต้องกระทบกระทั่งสูญเสียอะไรกันไปอีกซึ่งไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นกลายเป็นว่ากระแสรัฐประหารหลังๆเนี่ยมันมีประเด็นน่าคิดค่ะท่านคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแรกๆเป็นเราได้ยินออกมาจากคุณจตุพรพรหมพันธ์ที่พูดว่ามีกระแสข่าวว่ามีการไปพูดคุยรับกันที่นั่นที่นี่แต่กลายเป็นว่ารอบหลังฝั่งรัฐบาลออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นนายเทพไทยปู่ชัยทางคุณปณิธานออกมาระบุเลยว่าวันพรุ่งนี้18กุมภาพันธ์ในขณะที่ทางกลุ่มพันธมิตรเนี่ยตั้งว่าเอ๊ะคุณปณิธานเนี่ยปล่อยของเองหรือเปล่าหรือว่าแค่รายงานข้อมูลไอ้กระแสรัฐประหารรอบหลังนี่มันมีนัยยะอะไรไหมคะคือจริงๆแล้วถ้าคุยเรื่องนี้นะมันต้องย้อนกลับมาเลยว่าจริงๆแล้วกระบวนการการเมืองบ้านเราเนี่ยมันถูกทำร้ายมาตลอดเลยสามอำนาจคือตุลาการนิติบัญญัติและบริหารเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยเป็นอำนาจที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสัมผัสได้มากที่สุดนั่นหมายความว่าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยคือพี่น้องประชาชนเป็นคนเลือกหลังจากนั้นพอเลือกใครเข้ามามากถึงได้พัฒนาไปเป็นฝ่ายบริหาร
ในขณะเดียวกันฝ่ายตุลาการเขาก็ยืนนิ่งของเขาอยู่แล้วก็นิ่งอยู่อย่างดีมาในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้เริ่มแกว่งและเริ่มรวมตัวกันเข้ามาทำร้ายฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้ก็มีแต่คนให้ร้ายโจมตีคนที่มาจากพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นสสเป็นอย่างนั้นสสเป็นอย่างนี้ผู้แทนมาแล้วอย่างนั้นผู้แทนเรียกอย่างนี้เพื่อที่จะดิสเครดิตกระบวนการนิติบัญญัติมาตลอดหลังจากนั้นก็ใช้อำนาจฝ่ายบริหารจะใช้องค์คาพยพของข้าราชการประจำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาดำเนินการเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ถ้ายังประเทศไทยยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่นะครับอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีทางที่จะเข้มแข็งขึ้นมาได้หรอกแล้วจริงๆแล้วจะสังเกตนะฮะเราใช้เงินงบประมาณมหาศาลกับการที่ไปสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ให้กับองค์กรนั้นองค์กรนี้แต่เราจะสร้างสภาผู้แทนราษฎรเราจะสร้างสภานิติบัญญัติสักที่นึงเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญเสียเหลือเกินลองสังเกตดูเลยฮะเราไปสร้างกองทัพนี่นะอยากจะได้อะไรเนี่ยนะครับได้หมดอะกระทรวงมหาดไทยอยากจะได้อะไรได้หมดนะครับแม้กระทั่งสถานที่ราชการที่ไหนไปสร้างเนี่ยย้ายกระทรวงย้ายอะไรจบหมดนะฮะกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่เมืองนนท์เยอะแยะใหญ่โตจบแต่แค่สร้างสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็น1ใน3นะฮะเสาหลักของระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันต้องย้อนกลับไปคิดตรงนั้นว่ามันต้องจะทำลายไว้ตลอดนั่นหมายความว่าระบบประชาธิปไตยบ้านเราที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดนะมันหลอกขึ้นมาว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วและทุกครั้งที่มีการหลอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็มีอำนาจอื่นๆเนี่ยเข้ามาแทรกแซงอยู่สม่ำเสมอให้เป็นไปตามที่เขาต้องการคนจะเข้มแข็งทีไรก็ต้องล้มพังพาดลงไปใหม่ถูกต้องครับมีอยู่หลายครั้งที่เราอยากจะให้ระบบการเมืองเข้มแข็งถึงขนาดไปร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อให้การเมืองเข้มแข็งคือปี40ตอนนั้นนะครับท่านอดีตนายกบรรหารนะท่านก็อุตส่าห์ไปนั่งสสลมามีคุณอนันต์มีคุณอุทัยอะไรมาเนี่ยร่างออกมาดีเลยให้การเมืองเข้มแข็งเพราะเบื่อที่จะต้องถูกนักการเมืองไปตบทรัพย์คนที่เป็นฝ่ายบริหารต้องไปเรียกรับเงินในการที่ยกมือแต่ละครั้งให้พรรคการเมืองเข้มแข็งให้การเมืองเข้มแข็งพอถึงเวลาพอการเมืองเข้มแข็งก็บอกเข้มแข็งเกินไปเสียแล้วฉีกเสียแล้วเขียนมาใหม่เป็น50ให้มันล้มลุกคุกคานอยู่อย่างเงี้ยให้เขาย้ายพรรคได้ให้เป็นงูเห่าได้ไปอยู่กับซีกนู้นแล้วจะได้ดิบได้ดีแล้ววันนี้เนี่ยนะครับไอ้ที่บอกว่าไปอยู่กับซีกนู้นแล้วได้ดิบได้ดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าให้ฉันได้เป็นรัฐบาลเถอะให้ฉันได้เป็นนายกเถอะคุณเป็นพรรคร่วมคุณเป็นพรรคร่วมเนี่ยจะไปทำปู้ยี่ปูยำไงกับกระทรวงของคุณกระทรวงของคุณทำไปแล้วนี่คือสิ่งที่มีเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเพราะจริงๆแล้วพวกทหารบางส่วนเนี่ยทหารบางส่วนเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่อยากทำเนี่ยแต่เขาก็ไปเห็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรครัฐบาลเองเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันเกินไปแล้วแต่ว่าจำเป็นต้องอดทนอยู่ด้วยกันเพราะฉันยังอยากได้รัฐบาลนี้ฉันยังอยากจะเป็นรัฐบาลอยู่หรือฉันยังอยากจะเป็นนายกอยู่ฉันต้องยอมให้เธอไปทำร้ายคนในกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไปแต่งตั้งโยกย้ายกันเละเทะผิดฝาผิดฝั่งผิดตัวข้ามหัวข้ามหูกันเละไปหมดปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมเพียงเพราะฉันอยากจะอยู่เท่านั้นเองเอาละครับคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีพูดถึงโครงสร้างที่มันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปนะครับคุณผู้ชมสร้างอาคารรัฐสภาสร้างไม่ได้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรืออะไรทำให้ไม่ต้องการให้มีที่ทำงานของกระบวนการนิติบัญญัติและอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ไปไกลกว่านั้นครับเสนอหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นส.ส.ใครได้บัญชีรายชื่อมากสุดเป็นนายกเป็นแกนหลักจัดรัฐบาลส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่สามารถอภิปรายนายกมนตรีได้โอ้โหล็อตนี้มาแรงมาใหม่มาใหญ่คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาสนทนาในประเด็นเหล่านี้ช่วงหน้าครับเชิญท่านอดีตรัฐมนตรีนะคะคิดกันเรื่องของข้อเสนอของอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์โอเสนอว่าจะมีการปรับโครงสร้างทางการเมืองใหม่เอาหัวหน้าพรรคที่ได้ชนะในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าระบบบัญชีรายชื่อเรียกว่าคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยุบสภามองสองประเด็นนี้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะก็มันก็ดีกับบางพรรคการเมืองเท่านั้นแหละไม่ได้ดีกับระบบอะไรเลยฮะเพราะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อนั้นเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นกระแสความนิยมของคนทั้งประเทศถึงจะยอมให้คนนั้นคนนี้มาเป็นนายกโดยพิจารณาจากจำนวนของส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อเท่านั้นเพราะว่าไร้สาระเพียงแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์กับพรรคการเมืองเท่านั้นเอง
หลายคนผิดหวังกับคุณสมบัติมากที่วันนี้ออกไอเดียอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าไปให้เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองเท่านั้นเองสิ่งที่อาจารย์สมบัติพูดมาวันนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกอบศักดิ์พูดไว้เมื่อ2วันที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมไม่ปล่อยให้คุณสมบัติมาพูดก่อนแล้วคุณกอบศักดิ์มาสนับสนุนเนี่ยกลายเป็นคุณกอบศักดิ์พูดออกมาก่อนแล้วคุณสมบัติมาล่างตามผมว่ามันพิกลแล้วนะครับงั้นวันนี้มันผิดช็อตหรือเปล่ามันมองได้ว่าไปแอบปรึกษากันมาแล้วอ่ะแล้วใครผิดคิวพูดออกมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าที่จริงคุณกอบศักดิ์แกหายไปแต่เป็นเลขานายกนี่ไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่คุณกอบศักดิ์แกออกไปเท่าแกไปเป็นผู้อำนวยการพรรคมั้งไปผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้งเข้าใจว่าแกแอบไปทำโพมาแล้วนะครับแล้วก็คงจะไปนั่งคิดแก้ไขสถานการณ์ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาตามโพที่ตัวเองทำไว้จะเป็นอย่างไรก็คงจะไปสุมหัวคิดกันมาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้เนียนนะครับอาจารย์สมบัติต้องพูดก่อนนะฮะแล้วคุณกอบศักดิ์ถึงจะออกมาให้การสนับสนุนนี่คุณกอบศักดิ์พูดออกมาก่อนจนถูกวิจารณ์ทางสื่อทางมติชนมาก่อนแล้วแล้วอยู่ๆวันนี้อาจารย์สมบัติโผล่มาเนี่ยมันก็เลยไม่เนียนเลยครับมันก็พูดได้ตามตรงเลยว่าสิ่งที่อาจารย์สมบัติพูดมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ครับแต่เป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองบางพรรคเท่านั้นเองแล้วการที่สสไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองและสวให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยล่ะค่ะคือในส่วนของสสที่ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะทำให้พรรคการเมืองไม่เข้มแข็งเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เหลือสสที่จะไม่สังกัดพรรคการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วชนะเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยเหลือไม่กี่เขตนะเหลือไม่กี่จังหวัดนะครับเพราะจริงๆแล้วการที่จะให้พี่น้องประชาชนในแต่ละเขตเนี่ยคุ้นเคยสนิทสนมกับสสเองจริงๆส่วนตัวและได้คะแนนส่วนตัวมาทั้งหมดนะผมว่ายากแต่ว่ามันอาจจะมีตัวช่วยจากการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาศรัทธาในพรรคนั้นพรรคนี้ศรัทธาในหัวหน้าพรรคศรัทธาในชอบในนโยบายพรรคก็เลยอยากจะเลือกพรรคนั้นอยู่แล้วพอได้นายคนนี้มาลงเป็นผู้สมัครบวกกับเห็นว่าเป็นคนดีด้วยไม่มีอะไรเสียหายก็เลือกให้แต่ถ้าหากว่าจะเลือกส.ส.โดยที่ไม่สังกัดพรรคและได้เป็นรัชนะขึ้นมาเนี่ยนะฮะผู้สมัครคนนั้นส.ส.คนนั้นนี่จะต้องเป็นคนที่ชาวบ้านต้องรู้จักส่วนตัวเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะฮะผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อาจจะมีนะครับบางจังหวัดทางต่างจังหวัดอาจจะมีอยู่แต่ผมก็เชื่อนะว่าถ้าทางสระแก้วนี่ยังพอได้จากทางสุพรรณนี่ยังพอได้ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคแต่รู้ว่าอยู่ทีมไหนก็ได้ชื่อในนั้นในนี้แต่ว่าโดยพัฒนาการของประชาธิปไตยเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะเลือกพรรคมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะดูส่วนตัวของผู้สมัครว่าบกพร่องอะไรไหมเสียหายอะไรมั้งเดี๋ยวเขาก็สอดคล้องกันก็เลือกกันแต่ที่จะตามมาก็คือกระบวนการในการขายสิทธิ์ขายเสียงของสสเองในการที่จะโหวตให้กับรัฐบาลสสจะขายตัวกันมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้มากยิ่งขึ้นยิ่งคนที่สามารถที่จะผ่านการเลือกตั้งมาโดยที่ไม่สังกัดพรรคอีตอนที่จะให้ไปโหวตมาตราสำคัญโดยเฉพาะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีตรงนั้นแหละครับจะมีมูลค่ามหาศาลจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ทันเลยครับไม่ต้องแบ่งใครด้วยไม่ต้องผ่านใครรับเต็มเพราะผมยังไม่สังกัดพรรคใครเลยจะให้ผมอยู่ทางคุณอนุสรเนี่ยคุณอนุสรมีดีอะไรล่ะถ้าให้มาอยู่ทางคุณกุลิยาคุณจะมีดีอะไรถ้าไม่สนิทสนมกันมามันก็ต้องมีตัวมาวัดอะไรมาวัดกันมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะสิ่งที่อาจารย์สมบัติเสนอขึ้นมานี่ผมก็ยังมองไม่ออกว่าจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยไปอย่างไรมีแต่จะทำให้เป็นการทำร้ายระบอบรัฐสภายิ่งขึ้นนะครับสภาที่จะไม่มีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็แปลกเหมือนกันก็อาจารย์สมบัติอาจจะมองเห็นเงาลางๆของคนที่จะมาเป็นนายกคราวหน้าหรือเปล่าก็เลยเกรงว่าจะถูกอภิปรายแล้วจะรับมือไม่ไหวก็เลยอยากกระนั้นเลยเขียนกติกาใหม่รองรับเตรียมเอาไว้เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ตามแกไม่ทันเหมือนกันนะก็ฝากพวกเราติดตามดูพฤติกรรมของอาจารย์สมบัติกันต่อไปค่ะคือในมุมของอาจารย์สมบัติเขาให้เหตุผลค่ะบอกว่าที่เอาหัวหน้าพรรคที่ชนะปาร์ตี้ลิสต์สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะว่า
จะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ตามเสียงของนายรัฐมนตรีไม่ต้องไปแคร์ว่าพรรคร่วมจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องไปใครอยากจะตั้งใครก็ตั้งอยากจะปลดใครก็ปลดเรียกว่าจะได้ไม่ต้องสถานการณ์เป็นเหมือนกับรัฐบาลในตอนนี้ที่เหมือนกับพรรคร่วมเนี่ยก็ขี่คออยู่ตลอดเวลาฟังแล้วมันฟังขึ้นไหมคือผมก็เข้าใจอาจารย์สมบัตินะว่าจริงๆในใจแกอยากจะได้อะไรแต่แกไม่กล้าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยแกคงอยากจะให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั่นแหละแต่แกไม่กล้า อยากแล้วนั่นเลยก็อ้อมๆเสียหน่อยว่าพรรคใดก็แล้วแต่มีคะแนนเสียงได้รับความนิยมมากจนกระทั่งปรากฏชัดว่ามีส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็อนุโลมได้ว่าคนเป็นหัวหน้าพรรคนั้นได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศถ้าแน่จริงอาจารย์สมบัติเสนอเลือกตั้งนายกโดยตรงมาเลยครับผมท้า ออกมาเลยครับแต่ว่าคงจะเบี่ยงไม่ค่อยกล้าเลยไปคิดวิธีแปลกๆออกมานะฮะก็ฝากอาจารย์สมบัติกันแล้วกันนะอภิปรายก็ไม่ได้ยุบสภาโดยรัฐบาลก็ยุบไม่ได้อีกโอ้โหกลายเป็นปัญหาเลยว่าเขียนมาเหมือนกับต่อไปอาจจะมีฉายาว่าเป็นรัฐบาลหอยที่ซุกซ่อนอยู่แล้วมีเกราะคุ้มกันก็ยิ่งทำให้อำนาจพิเศษเข้ามายิ่งมากขึ้นอะไรก็แตะต้องไม่ได้เลยเนี่ยนะครับที่สุดแล้วมันก็จะต้องให้อำนาจพิเศษเข้ามายึดไปปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะที่มอบหมายให้แกไปศึกษาเพื่อจะทำให้รัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาได้เพื่อลดความขัดแย้งแตกแยกในสังคมเนี่ยเอ๊ะกลับไปคิดมาใหม่เนี่ยทำไมมันหนักกว่าเดิมเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะคือนอกจากจะสร้างปัญหาให้ส่วนรวมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับบางพรรคการเมืองเท่านั้นเองอาจจะเป็นสิ่งที่ได้รับภารกิจมาก็ได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าได้รับภารกิจมาจากใครที่สามารถที่จะชี้นำให้อาจารย์สมบัติกล้าคิดในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ฝากให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามดูผู้อยู่เบื้องหลังติดตามดูพฤติกรรมของอาจารย์สมบัติต่อไปหลายฝ่ายจับตาดูค่ะว่าอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเกิดการยุบสภาขึ้นมาก่อนล่ะแล้วเรื่องข้อเสนอนี้จะเป็นยังไงซึ่งทางอาจารย์สมบัติก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยข้อถ้าสนใจข้อเสนอนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันถ้าไม่สนใจเนี่ยก็ทำใจได้ถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลข้อเสนอนี้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วข้อเสนอแปลกๆแบบนี้มันใช้ได้กับสถานการณ์แปลกๆ ถ้าพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องเป็นสถานการณ์ปกติเป็นการเมืองปกติครับอย่างที่ผมเคยพูดกับทางคุณอนุสรคุณธิดาว่าบ้านเมืองเป็นชาสงบเนี่ยต้องปล่อยให้การเมืองมันเป็นธรรมชาติวันนี้การเมืองมันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยชาวบ้านเขาอยากจะเลือกใครก็แล้วแต่พอเขาเลือกมาแล้วไม่ปล่อยให้คนที่เขาเลือกเข้ามาทำหน้าที่อ่ะมีอำนาจอื่นหรือมีใครก็แล้วแต่แอบไปทำให้มันผิดเพี้ยนไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สมบัติเสนอแบบผิดเพี้ยนเนี่ยมันก็ใช้ได้กับบรรยากาศผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยถ้าหากว่าบรรยากาศปกติเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจะเอากฎิกาเพี้ยนๆอย่างนี้มาใช้ได้แน่นอนคุณอภิสิทธิ์พูดไว้หลายเวทีนะครับว่าคะแนนในระบบสัดส่วน8กลุ่มจังหวัดของคุณอภิสิทธิ์เมื่อคราวเลือกตั้ง23ธันวาคม50เนี่ยสูสีเบียดกันมากับเพื่อไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างกลุ่ม8ภาคใต้ชนะนี่กันเห็นขาดเลยคุณกอบศักดิ์ก็พูดแบบนี้อาจารย์สมบัติพูดแบบนี้เป็นสัญญาณหรือเป็นลางอะไรที่จะต้องส่งบอกเพื่อไทยไหมครับว่าคือเขามองกันว่าบัญชีรายชื่อถ้าเป็นเมนูอาหารเนี่ยของประชาธิปัตย์จะมีชื่อที่น่าซื้อน่าเลือกมากมายแต่ของเพื่อไทยเนี่ยอาจจะอ่านบัญชีรายชื่อแล้วเอ๊ะคนนี้คือใครเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งไทยรักไทยทั้งพลังประชาชนมันเสียเปรียบกันไหมคือวันนี้เนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยจนกระทั่งมาพลังประชาชนจนกระทั่งมาเพื่อไทยเนี่ยถูกสร้างภาพให้เห็นว่าเป็นพรรคที่เหนื่อยถ้าหากว่าใครจะมาอยู่ด้วยนั้นเป็นเรื่องปกติที่คนที่ไม่มีภูมิต้านทานหรืออะไรแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าเนี่ยก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งอยู่แล้วในขณะเดียวกันคนดีๆของเราคนที่มีคุณสมบัติของเราเองก็ถูกตัดสิทธิ์ไป2ครั้งแล้วนะครับคนใหม่ๆเองก็ไม่อยากจะมายุ่งละเพราะทำให้เห็นแล้วก็เชื่อว่าพรรคเนี่ยเป็นพรรคที่ถูกกระทำมาตลอดนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทางแกนนำของประชาธิปัตย์จะพูดอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดได้แต่ต้องย้อนกลับไปถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวบุคลากรของพรรคไทยรักไทยก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับบุคลากรของประชาธิปัตย์ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าบุคลากรของพรรคไทยรักไทยก่อนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพรรคประชาธิปัตย์เลยอย่าลืมนะครับว่าเราเคยมีดร.สมคิด
เราเคยมีดร.ปุรชัยเราเคยมีคุณจตุรนเราเคยมีคุณพงเทพเรามีคุณหญิงสุดารัตน์เยอะแยะหมดแหละแต่คนเหล่านั้นคุณใช้อำนาจแปลกๆมาตัดสิทธิ์เขาอ่ะคุณร่างกฎหมายออกมาแล้วก็ไปบังคับใช้ย้อนหลังเพื่อจะทำร้ายเขาแล้ววันนี้คุณยังมีหน้ามาพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าน่าอายเนี่ยคนเหล่านี้ต้องย้อนกลับไปดูว่าคุณมีตัวช่วยอะไรทำให้เกิดวันนี้ขึ้นแล้วคุณยังมีหน้ามาทำร้ายมาพูดปักปรำมาพูดเหยียดหยามคนที่ถูกกระทำอีกเนี่ยผมว่าไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องเลยครับครับครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับวันที่19กุมภาพันธ์ที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมนะครับงานของท่านอดีตรัฐมนตรีโอ้โหฟังชื่อแขกรับเชิญแล้วไม่ไปไม่ได้แล้ววันนี้ให้เกียรติอย่างสูงกับรายการของเราต้องขอกราบขอบคุณครับท่านอดีตรัฐมนตรีอุดมเดชรัตนเสถียรครับกราบขอบพระคุณครับดีคุณสอนครับดีคุณที่ดีใจครับและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันกุลธิดาชนกุลคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ